3กฎเหล็กของรักแท้นะคะที่คุณจะได้จากผู้ชายที่คลั่งรักในตัวคุณนั่นเองมีอะไรบ้างคะโค้ชเอมข้อแรกเลยผู้ชายที่คลั่งรักจะคุยกับคุณสม่ำเสมอจำเอาไว้เลยคนที่รักจริงคนที่ชอบคุณคนที่จริงจังพูดง่ายๆรวมกันเป็นผู้ชายคลั่งรักในร่างเดียวคุยกับคุณสม่ำเสมอค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เขาก็ยังเป็นเขาเหมือนเดิมคือคุยกับคุณสม่ำเสมอนั่นเองนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะผู้ชายที่คลั่งรักรักคุณจริงจะวางแผนมาเจอคุณไปเช็คดูซิว่าผู้ชายที่เราคุยอยู่ด้วยณตอนนี้หนุ่มฝรั่งต่างชาติหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าววางแผนจะมาเจอเราหรือยังบางคนบอกว่าแม่คุยไปก่อนค่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนบอกว่าอ่ะมาวางแผนมาแล้วค่ะเคยวางมาแล้วอยู่ๆก็ยกเลิกไปบางคนบอกว่าวางแผนค่ะจะมาคริสต์มาสบางคนบอกว่าวางแผนค่ะจะมาปีใหม่อันนี้คือการวางแผนที่จะมาเจอเราผู้ชายที่คลั่งรักนะคะจำเอาไว้นะคะสาวๆนะคะคือเขาจะอยากเห็นหน้าคุณแม้กระทั่งการคุยก็อยากจะวิดีโอคอลคนที่จะจริงจังวางแผนแต่งงานเนี่ยไม่เคยมีใครหรอกค่ะที่จะไม่อยากเห็นหน้าแฟนตัวเองอยากเห็นหน้าคนที่เราจะเจอเพื่ออะไรคือมันเป็นแบบที่ในรูปหรือเปล่าอันนึงเราก็ต้องคิดอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วอันดับที่2คือการวางแผนมาเจอมันเกิดความรู้สึกแบบรักเต็มอกจนล้นออกมาทะลักแล้วค่ะคือแบบก็เลยอยากจะเจออยากจะเจอชีวิตจริงอยากจะใช้เวลาดีๆร่วมกันอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันอันนี้คือผู้ชายคลั่งรักสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะเรียนรู้จักกันให้มากพอจนแน่ใจก่อนตัดสินใจที่จะสวมแหวนลงนิ้วให้กับคุณเข้าใจไหมคะแหวนลงนิ้วสวมแหวนแต่งงานทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตครอบครัวการมาเจอกันคือการเรียนรู้จากการสร้างความสัมพันธ์เรียนรู้ว่าคนคนนี้ชอบอะไรเรียนรู้ว่าคนคนนี้ไม่ชอบอะไรเรียนรู้การปรับตัวซึ่งกันและกันทำให้ความรักมันแบบดีมากขึ้นไม่มีใครค่ะที่จะแบบว่าไม่ปรับตัวในเรื่องคู่นะโคเชมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเป๊ะๆ 100%บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบแต่เมื่อเราดูแล้วว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมันสามารถปรับเปลี่ยนได้คือมันก็ปรับเปลี่ยนได้เหมือนบางทีคุณอาจจะไม่ได้ภาษาแบบโอ้ยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็โอเคฟังคุณได้พอเรียนรู้ภาษามือของคุณแล้วเข้าใจแล้วค่อยๆสอนคุณไปได้อันนี้คือการปรับเปลี่ยนของคนที่คลั่งรักซึ่งกันและกันนะคะโค้ชขาอยากให้ความคลั่งรักนี้มันเกิดแล้วแบบอยู่ด้วยกันนานๆมากยิ่งขึ้นการมาเจอกันอยากสำเร็จเร็วมากขึ้นมีอะไรแนะนำไหมคะณที่นี้นะโค้ชเอมก็จะแนะนํา4พึ่งนะคะที่เน้นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะจะเสริมให้คุณประสบความสำเร็จเร็วในเรื่องของความรักอย่างเช่นว่าเวลาที่เราคุยออนไลน์แบบนี้แล้วเขามาเจอตัวเราเป็นๆน่ะเราได้ไปใช้เวลาดีๆร่วมกันไปเที่ยวทะเลภูเก็ตด้วยกันผู้ชายเปคุณพักที่พักดีๆเสิร์ฟอาหารแบบเด็ดๆรสชาติอร่อยใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็คุยกันในเรื่องของอนาคตบางคนอาจจะแพนเที่ยวต่างประเทศด้วยกันด้วยแล้วสุดท้ายแหวนลงนิ้วค่ะติ๊งนะคะอันนี้คืออะไรคะคือสิ่งที่หลายๆคนสาวๆสายฝนเราก็อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นกับเราใช่ไหมนะคะมันก็คือเวลาที่เรามีสีพึ่งปุ๊บเราเกิดความมั่นใจเราเชื่อเราศรัทธาทุกอย่างก็คือสำเร็จได้เช่นกันเขาจะมีตัวอย่างที่เพื่อนเขานะคะมาแชร์ให้คุณฟังว่าสวัสดีค่ะโค้ชพี่นกนะคะสัมผัสกับตัวเองมันจริงเหมือนที่โค้ชพูดเลยเกี่ยวกับสีพึ่งนะคะจริงยังไงคือตอนนี้ผู้โอนเงินให้3รอบแล้วทำไมโค้ชเอมชอบพูดบ่อยเพราะว่าเอมอะดื่มด่ำกับความรู้สึกแบบนี้ดื่มด่ำกับความรู้สึกที่ผู้ชายเปอะเฮ้ยเปแล้วเปอีกเปมาอีกเปให้มากกว่านี้อีกอะไรแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงก็จะรู้สึกเฮ้ยฉันมั่นใจนะผู้ชายคนนี้เขาดูแลฉันนะคะ3รอบใน2เดือนเพราะอะไรเราจะได้เสพความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายเปผู้ชายส่งเงินให้แล้วมันก็จะได้รับกับคุณแบบนั้นด้วยคุณเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เพื่อนเขาแชร์นะคะพอคุณได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ่อยสมองของคุณเซลล์สมองไมอีลินชีทของคุณมันจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติผู้ชายเปแฟนรักให้เงินเป็นเรื่องปกติ
ป็นเรื่องปกติสำหรับคุณค่ะกับคนอื่นไม่รู้อ่ะแต่สำหรับฉันคือผู้ชายเปย์ผู้ชายให้ความรักให้เงินใช้อ่ะเป็นเรื่องปกติแล้วฉันก็เก็บเงินด้วยฉันก็มีเงินของฉันส่วนตัวด้วยคือมีเงินแล้วสบายใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะเขาจะบอกเลยนะเวลาเรื่องเงินของคุณมันเต็มอิ่มมีเงินแล้วสบายใจคุณจะมีไอเดียดีๆความคิดดีๆแบบทำอย่างอื่นโดยที่แบบไม่ต้องคิดเรื่องเงินเรื่องเงินคือปัญหาใหญ่ค่ะเวลาคิดบางทีคุณติดขัดเรื่องการเงินคุณแบบพังเลยนะไปไม่ได้คือสมองคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องทำยังไงชีวิตเคว้งเลยทีนี้พอเสพความรู้สึกแบบเฮ้ยแฟนโอนเงินให้แฟนเปย์อะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้รับความรู้สึกแล้วเราได้รับแบบนั้นขึ้นมาจริงๆในชีวิตเข้าใจไหมคะดังนั้นนะคะรู้สึกแบบนี้พร้อมกับการอธิษฐานสีพึ่งปฏิหารก็จะเกิดขึ้นกับคุณได้ที่สำคัญคือคุณก็ต้อง take action ลงมือทำเป็นคนดีด้วยค่ะเข้าใจไหมคะใครสนใจบูชาสีพึ่งทักแอดเชอิมมาได้ค่ะ